เมื่อไม่กี่วันก่อน Yandere Simulator ได้มีการอัปเดตตัวเกมใหม่เปลี่ยนโหมดทูทอเรียลภายในเกมผมเห็นแล้วดีใจมากเพราะน้องหัวม่วงได้มีบทอีกครั้งหนึ่งใช่ครับโปเกมอนของผมเองหวัดดีครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกม Yandere Simulator สุดยอดเกมสาวยันที่ผ่านมาเกือบ10ปีก็ยังเป็นเดโมในวันนี้จะมาเล่นโหมดสอนเล่นใหม่ของเกมนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยในคลิปนี้ผมจะขอเซ็นเซอร์เลือดและกางเกงในเนื่องจากไอ้คลิปที่แล้วของผมมันติดจำกัดอายุนั่นอุ๊ยผมรู้สึกว่าผมเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นเข้าซะแล้วได้โปรดอย่ารีพอร์ตคลิปผมเลยเซ็นเซอร์ไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วทำไมมีดยังเปื้อนซอสมะเขือเทศอยู่ไม่เข้าใจ Something is มีบางอย่าง wrong แปลก with me ในตัวฉันตั้งแต่ที่ฉันจำความได้ empty ฉันรู้สึกว่างเปล่าและไม่สมบูรณ์ like part of me is เหมือนกับว่าส่วนหนึ่งในตัวฉันหายไปโอ้อันนี้เป็นฉากใหม่นะครับที่ยันเดเลเดฟเขาเติมเข้ามาต้องบอกว่างานดีและหลังจากนั้นในวันหนึ่งเอ้ยอื้อหือเออขอโทษนะครับเป็นอะไรหรือเปล่านะ I found him ฉันได้เจอกับเขาโอ้รักแรกพบนะในตอนที่พบเขาบางสิ่งในตัวฉันได้เปลี่ยนไปโลกของฉันถูกเติมเต็มด้วยสีสันเขาช่างหล่อเหลาเหลือเกินนะยันเดเลซิมูเลเตอร์อุ๊ยนั่นมันรุ่นพี่นี่นาโอ้เขาช่างหลอกกระชากใจเหลือเกินนะเขาอ่านอะไรอยู่นะHey, Yan-chan. Hey, Yan-chan. We're trying to rehearse for. คือพวกเราซ้อมละครกันอยู่น่ะแต่ว่าเราขาดนางเอกหลักเธอช่วยมาเล่นเป็นนางเอกให้หน่อยได้มั้ยมาเร็วสนุกนะเธอจะได้รับบทเป็นฆาตกรต่อเนื่องน่ะงานถนัดของหนูเลยค่ะโอเคฉันจะช่วยเธอเย้มากับฉันที่ Yan-chanจะว่าไปมีคนสงสัยเหมือนผมไหมว่าทำไมเพื่อนเรียกน้องอายาโนะว่ายันจังหรือว่าเพื่อนรู้ว่าน้องเป็นสาวยันอย่างนั้นเลยด้วยความสงสัยผมก็เลยหาข้อมูลมาและก็เจอยันเดเลเดฟได้แถวว่าจริงๆแล้วยันจังเนี่ยไม่ได้มาจากคำว่ายันเดเลหรอกนะแต่เป็นชื่อเล่นของยันจังที่มาจากคำว่าอายาโนะเพื่อนๆก็เลยเรียกเธอว่ายันจังผมว่ามันแปลกสำหรับโหมดทูทอเรียลอันใหม่เนี่ยจะเป็นการให้ยันจังมาซ้อมบทละครในบทฆาตกรแล้วก็จะสอนเราฆ่าคนไปด้วยฆาตกรหยิบมีดขึ้นมาหลังจากนั้นเธอก็เริ่มฆ่าทุกคนอย่างสะใจเธอฆ่าทุกๆคนรอบตัวเธอในการฆ่าแต่ละครั้งเธอเสียสติมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆการโจมตีของเธอเริ่มดุร้ายและป่าเถื่อนมากกว่าเดิมลาก่อนจริงหัวม่วงไม่เจอกันนานจัดให้ชุดใหญ่ๆหลังจากทำเรียบร้อยแล้วเธอก็หัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งพอเซ็นเซอร์แล้วแบบเลือดกลายเป็นดอกไม้น่ะในตอนนี้เธอได้สติกลับคืนมาแล้วเธอพร้อมแล้วที่จะทำการตามแผนการต่อไปฆาตกรเริ่มทำลายหลักฐานอย่างรวดเร็วเธออุ้มศพขึ้นมาเธอยกศพไปโยนใส่เตาเผาขยะและโยนศพลงไปข้างในและเมื่อศพทั้ง5ใส่ลงไปในเตาเรียบร้อยแล้วเธอก็เปิดมันโอ๊ยบทมันเร็วรอแป๊บหนึ่งนะอุ้มไม่ทันนะหลับให้สบายนะเจ้าโปเกมอนของฉันน่ะเมื่อศพถูกเผาเรียบร้อยแล้วเธอก็เตรียมพร้อมที่จะทำความสะอาดหลักฐานของเธออย่างแรกเธอหยิบถังขึ้นมาเติมน้ำในซิงค์แล้วก็เอาสารฟอกขาวมาใส่ลงไปในน้ำ
แล้วก็เอาม็อบจุ่มลงไปบอกเป็นขั้นตอนละเอียดมากนะครับจังหวะนี้แล้วเธอก็ขัดเลือดทั้งหมดที่อยู่บนพื้นนะผมรู้สึกเดจาวูถึงเกมคาราโอเกะที่เล่นก่อนหน้านี้หลังจากทำความสะอาดเลือดเรียบร้อยแล้วฆาตกรรีบวิ่งไปที่โรงอาบน้ำและตรงไปที่ล็อกเกอร์ของเธอเธอเปลี่ยนชุดไปใส่ผ้าเช็ดตัวหลังจากนั้นก็รีบไปอาบน้ำรบรอยเลือดออกไปจากตัวแล้วฆาตกรก็ล้างคราบเลือดออกจากมีดที่อ่างล้างมืออันนี้คือไม่มีคนเห็นจริงๆล่ะหลังจากนั้นเธอก็หยิบชุดที่เปื้อนเลือดขึ้นมาอันนี้ก็ไม่มีคนเห็นเหมือนกันนะโอ้เนียนมากเธอเอาชุดเปื้อนเลือดใส่ลงไปในเครื่องซักผ้าหลังจากนั้นก็เปิดมันหลักฐานทั้งหมดได้ทำลายอย่างเรียบร้อยเสื้อนี่เด้งเป็นก้อนนะฆาตกรอยากจะกำจัดศพแต่ว่ามีพยานเฝ้าอยู่มากมายดังนั้นแล้วเธอเลยใส่เสื้อกันฝนเอาเสือไปไว้ใต้ศพคนล่าสุดและหยิบเลื่อยขึ้นมาผ่าศพออกเป็นชิ้นๆเดี๋ยวฉันเผาเธอไปแล้วไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรผ่าใหม่ก็ได้ช่วงนี้เชนซอมแมนกำลังมาด้วยอินเลยล่ะค่ะเรียบร้อยอันนี้ก็คือแบบว่ามันจะดูเหมือนเป็นขยะธรรมดาไม่ใช่ศพคนใช่ไหมนี่ไม่มีใครสงสัย The killer grabbed a syringe and a tranquilizer ฆาตกรหยิบเข็มฉีดยาและยาสลบขึ้นมาเธอเดินเข้าไปหาเหยื่อคนล่าสุดแล้วพยายามล่อลวงเธอเข้าไปในห้องน้องหัวม่วงอีกแล้วเหรอมันไม่ใช่ว่าเมื่อกี้ฉันฆ่าเธอไปแล้วเหรอขอแทงอีกสักรอบแล้วกันเพื่อความแน่ใจโอ้ไม่ยันจังไม่ใช่แบบนั้นนะรอบนี้เธอไม่รอดแล้วล่ะหัวม่วงลาก่อน She dragged the girl's unconscious body to a large room. แล้วเธอก็ลากร่างของผู้หญิงที่ไร้สติไปท่าลากมันดูแปลกๆเอาไปใส่ถังนี่แน่หลับปุ๋ยแล้วฆาตกรก็ตัดสินใจที่จะฆ่าเหยื่อรายต่อไปด้วยการกดลงน้ำเธอใช้เสียงหัวเราะในการล่อเหยื่อออกจากอาหารของเธอและในตอนที่เหยื่อของเธอถูกหลอกล่อความสนใจเธอก็อ้อมไปและเอายาเบื่อหนูใส่ลงไปในอาหารThe killer waited until the victim was puking into a toilet. ฆาตกรรอคอยจังหวะจนกระทั่งเหยื่อกินอาหารเข้าไปแล้วเธอก็ท้องไส้ปั่นป่วนและย่องเข้าไปข้างหลังแล้วผลักเธอลงน้ำยังไงจะเมื่อไหร่จะท้องไส้ปั่นป่วนนอนนานแล้วนี่โอ้อะไรเนี่ยอยู่ๆก็ปวดท้องน่ะโอ้ห้องน้ำลาก่อนนะยายหัวม่วง Hey what are you รอบนี้เธอไม่มีทางรอดกลับมาอีกแน่นอนนะโอ้ยเด้งด้วยนะ The killer planned to murder her next victim with electricity ฆาตกรวางแผนที่จะจัดการกับเหยื่อคนต่อไปด้วยการใช้ไฟฟ้าช็อตก่อนอื่นเลยเธอหยิบถังขึ้นมาเติมน้ำใส่ถังแล้วเหยื่อก็คือน้องหัวม่วงคนเดิมเทน้ำใส่หลังจากนั้นก็หยิบแบตเตอรี่รถยนต์ขึ้นมาแล้วโยนเข้าไปในกองน้ำปึ๊บมันต้องตั้งชื่อคลิปว่า108วิธีการฆ่าน้องหัวม่วงแล้วล่ะเฮ้ยอันนี้ผมไม่เคยทำมาก่อนอันนี้เขาสอนสร้างกับดักนะครับหยิบมีดขึ้นมาเอาเส้นลวดแล้วก็เทปมาเหยื่อคนต่อไปต้องตายด้วยไฟเธอหยิบน้ำมันขึ้นมาแล้วเทใส่ถังเธอเทน้ำมันลงไปในเครื่องกดน้ำจะให้กินน้ำมันเหรอเพราะผมว่าไม่น่าใช่After her unsuspecting victim was covered in gasoline, she used a candle to light her on fire. หลังจากเหยื่อของเธอเปื้อนน้ำมันแล้วเธอก็เจ้าเทียนมาจุดไฟทำไมไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องชนเรียบร้อย
เอาล่ะแล้วเราก็มาถึงการทดสอบสุดท้าย She would eliminate her target and dispose of all evidence without being spotted. ในวันนี้เธอวางแผนจะจัดการเป้าหมายของเธอและกำจัดหลักฐานทั้งหมดโดยที่ไม่มีใครเห็นเธออู้เอาว่ะอันนี้น่าจะให้เล่นจริงๆแล้วนะครับเราต้องไปจัดการกับเป้าหมายมุดไปแบบนี้เอาไม่ได้เหรอโอเคก็คือห้ามให้ใครเห็นตัวเลยสินะน่าจะต้องใช้เสียงหัวเราะหลอกล่อมาก่อนนะครับจิ๊บแล้วก็ย่องผ่านไปตรงนี้ก็มีคนอยู่เหมือนกันปึ๊บเสียงอะไรนะไปดูหน่อยดีกว่าแนบเนียนปึ๊บโอ้ตรงนี้ก็มีทุกหัวมุมเสียงอะไรนะอุ๊ยปึ๊บปึ๊บเกือบแล้วนิดนึงเสียงอะไรนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บในที่สุดก็มาถึงตรงนี้ได้หยิบเชนซอแมนขึ้นมานั่นคือเหยื่อของเราแล้วก็เฮ้ยฟาดเอ้าไม่ได้เหรอฟาดพวกนี้ด้วยเลยไม่ได้เหรอเฮ้ยจะว่าไปเราเปิดอีสเตอร์เอ็กตรงนี้ได้ไหมเนี่ยเอ้าได้ด้วยเหรอมันหมดเวลาแล้วล่ะที่เราจะเล่นซ้ายสเตลนะวิ่งวิ่งอย่างเร็วนะลุยเลยยันจังมันไม่ใช่เวลามันซ่อนตัวสอนให้เขารู้ว่าเกมยันเดเละมันเล่นกันแบบนี้นะแค่จัดการเจ้านี่เราก็จะรอดแล้วจุ๊บอะปุ๊บผ่านมาแบบไม่มีใครเห็นนะนี่ใส่เสื้อกันฝนได้ด้วยเป็นยังไงล่ะเอาเรื่องคือเรากดหัวเราะไม่ได้เนี่ยอันนี้คือปุ่มหัวเราะผมว่าปุ่มตรงนี้ไงเดี๋ยวแปลกยันเดเละเรียบร้อยลอยไปเลยจ้ะในเมื่อเราหัวเราะไม่ได้แล้วคงจะต้องใช้จันเดเลพันชุดตายยกวงแล้วตอนนี้คือผมใช้ยันเดเลพันไม่ได้หัวเราะก็ไม่ได้แล้วจะเล่นผ่านยังไงครับเนี่ยมันกลับร่างเดิมยังไงก่อนไม่มีในเมื่อมาขนาดนี้แล้วแซนเวอร์ชั่นใหม่จริงมันจะไปยากอะไรกับเกมแบบนี้นะเอ้าไม่ไม่ผ่านเหรอโอ้ okay. อะไรกันเนี่ย we'll just start over. พวกนี้มันเห็นได้ยังไงจะมากไปแล้วหล่อนนะดูเอาแล้วตัวนี่ตัวอะไรครับเนี่ยทำไมทุกคนกลายเป็นแบบนั้นนะผมไม่เข้าใจเลยยิงเลยละกันนี่แน่อันนี้คือเกมยันเดเลที่เราควรจะเล่นอย่างนั้นเหรอไซโคกินาซิสอุ้ยเฮ้ยเราทำงี้ได้ด้วยนี่หว่ายกคนได้ไม่ต้องยิงเลเซอร์ก็ได้ตายซะถึงพวกก่อนนะนี่แน่เอาล่ะเราต้องจัดการพวกนี้ให้หมดในครั้งเดียวทีนี้ก็จะไม่มีใครเห็นเราอุ้ยยิงอุ้ยนี่ตึ๊ตายเรียบร้อยจะit's okay. We'll start over. ลอยไปแล้วนะวันนี้ยังไม่ผ่านอีกเลยทำไมช่วยด้วยครับผมปิดอีสเตอร์เอ็กไม่ได้ผมต้องทำไงวันนี้เมดูซ่าช่วยได้ไหมมันนี่เมดูซ่าเลยเนี่ยใครก็ตามที่มองฉันจะกลายเป็นหินนะทีนี้มันก็ทำอะไรเราไม่ได้จบต้องผ่านแล้วล่ะรอบนี้แค่ทำให้พวกนั้นเป็นหินให้หมดนะเอ้ยอึ๊บเรียบร้อยเหลือแค่ใยหัวม่วงฟาดเลยยันจังจะได้ผ่านจากตรงโซนเลี้ยวบ้านนี่สักทีในที่สุดนะเลื่อยอยู่ไหนเลื่อยอยู่นี่หันศพมันต่อหน้าต่อตามันดูสยองแปลกๆนะครับเนี่ยนี่ไม่ใช่เกมยันเดเลที่ผมรู้จักแล้วล่ะ Mission accomplished ภารกิจสำเร็จแล้วและตอนนี้เธอก็เป็น Master of Death ตัวจริงอะ Thanks for your help, Yan-chan. สภาพโอ้ยเอาละครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Yan De Le Simulator ในโหมด Tutorial อันใหม่ผมมั่นใจว่าทุกคนก็คงเล่นแบบนี้แหละ ใช่ไหมถ้าชอบผลงานก็จะลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ
และตอนนี้ได้มีการเปิดพรีออเดอร์กู๊ดประจำวันเกิดลิมิเต็ดอีดิชั่นของไอโตะ LS หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วยกเว้นตอนที่เปิดขายลายน่ารักมากมีทั้งสแตนดี้สติ๊กเกอร์แก้วน้ำแล้วก็พวงกุญแจอีก3ลายพวงกุญแจมีลายทั้งข้างหน้าและก็ข้างหลังเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ข้างใต้คลิปได้เลยรายได้ส่วนหนึ่งจะเอาไปสานฝันในการเลี้ยงแมวแพะและอัลปาก้าวันนี้ผมไอโตะและน้องยันจังก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบาย